คลิปนี้เรามาพูดถึงตัวละครที่เพิ่งมีการเปิดเผยว่านักแสดงดังอย่างเอมิเลียคลาร์กหรือแม่มังกรจากซีรีส์เกมออฟโธรนส์เนี่ยนะครับเธอนั้นเนี่ยก็มารับบทเป็นไกอาลูกสาวของทาลอสหนึ่งในตัวละครสกรัลที่ปรากฏเรื่องราวจุดเริ่มต้นของเธอจากในหนังเรื่องกัปตันมาร์เวลภาคแรกนั่นเองครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดในคลิปนี้อัครก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำครับใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง Netflix และอยากดูแบบพรีเมียมอัครแนะนำ Netflix Premium ครับจากทีมงานของ NF Theater ซึ่งก็สามารถสมัครได้ในราคาเพียง129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องคนหนังอย่างเราไม่ควรพลาดครับโดยเฉพาะซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานแล้วก็สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหารกับเพื่อนอีกแล้วพิเศษเลยตอนนี้สำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องอัครชาแนลนะครับลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF Theater นะครับถ้าเราย้อนกลับไปในกัปตันมาร์เวลภาคแรกเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีสงครามระดับกาแล็กซี่เกิดขึ้นระหว่างชาวครีกับชาวสกรัลนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงกลุ่มเผ่าพันธุ์ต่างดาวที่มีความแข็งแกร่งอันดับต้นๆเนี่ยไม่พูดถึงชาวครีก็ไม่ได้ครับเพราะว่าพวกชาวครีนั้นเนี่ยเป็นพวกชอบเปิดสงครามกับชาวบ้านไปทั่วและดูเหมือนว่าหนังเรื่อง Guardians of the Galaxy ภาคแรกชาวครีนั้นก็สงบศึกกับเหล่าทหารโนวาครอปและชาวแซนดรานั่นเองครับดิฉันคิดว่าครีควรมีปฏิกิริยาตอบโต้สักเล็กน้อยในเรื่องนี้เราลงนามสงบศึกแล้วโนวาพามท่านต้องการอะไรอีกอย่างน้อยที่สุดก็ออกแถลงการจากจักรวรรดิครีประณามในสิ่งที่เขาทำแต่ดูเหมือนว่าชาวครีนั้นก็ไปลุกรานเผ่าพันธุ์ต่างดาวอื่นๆอยู่เช่นเคยซึ่งก็จะส่งผลมาที่ชาวสกรัลและก็ทำให้เรื่องราวในกัปตันมาร์เวลภาคแรกนั้นชาวสกรัลก็ได้กลายเป็นผู้ลี้ภัยจากการลุกรานของชาวครีแล้วก็ทำให้สกรัลนั้นไม่มีดาวอยู่นะครับและณตอนนี้เนี่ยดาวเซนดราและเหล่าโนวาครอปดูเหมือนว่าจะถูกลุกรานจากธานอสจากผลพวงของเหตุการณ์ Infinity War ที่ธานอสนั้นได้ไปปลุกที่ดาวเซนดราแต่ทาง MCU เองเนี่ยก็ยังไม่ได้นำเสนอเรื่องราวณประเด็นนั้นนั่นเองนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าจากเรื่องราวในกัปตันมาร์เวลเนี่ยเราก็ได้เห็นถึงหน้าที่ของเธอในการที่เธอนั้นคอยไปพิทักษ์จักรวาลหยุดสงครามในดาวต่างๆมากมายซึ่งอัครคิดว่าทาง MCU จะค่อยๆนำเสนอเรื่องราวของเธอในมุมมองนี้ให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนในหนังเรื่อง The Marvels นั่นเองครับทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องราวของชาวสกรัลกันบ้างนะครับซึ่งในคอมิกเนี่ยชาวสกรัลเปรียบเสมือนจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ที่ชอบสู้รบกับครีอยู่บ่อยๆแต่ใน MCU นั้นเนี่ยทำให้เราเห็นภาพของชาวสกรัลกลายเป็นผู้ลี้ภัยครับแต่อัครคิดว่าการที่เขาถูกนำเสนอให้เป็นผู้ลี้ภัยเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นแค่ช่วงแรกๆแต่หลังจากที่เรื่องราวของซีรีส์ Secret Invasion ได้ฉายไปแล้วเรื่องราวของชาวสกรัลจะเด่นชัดมากยิ่งขึ้นและพวกเขาทำไมถึงต้องแทรกแซงมาอยู่บนโลกของเรานะครับซึ่งก็แน่นอนว่าจากการเปิดเผยตัวละครไกอาที่เป็นลูกสาวของทาลอสที่รับบทโดยเอมิเลียคลาร์กเนี่ยก็ทำให้เราได้รู้ถึงเรื่องราวต่อมาของชาวสกรัลหลังจากได้รับการช่วยเหลือจากกัปตันมาร์เวลจากหนังเรื่องกัปตันมาร์เวลภาคแรกซึ่งหลังจากที่ชาวสกรัลอยู่บนยานที่กำลังลี้ภัยจากการช่วยเหลือของกัปตันมาร์เวลเนี่ยผู้นำอย่างทาลอสหรือพ่อของไกอาเหมือนจะให้คำสัญญาบางอย่างกับพวกพ้องเอาไว้แต่ดูเหมือนว่าคำสัญญาเหล่านั้นจะยังไม่เกิดผลหรือเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนั่นก็ทำให้กลุ่มของชาวสกรัลบางกลุ่มเกิดการผิดหวังจนทำให้เกิดฝ่ายที่ต่อต้านทาลอสนั่นเองครับและแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือลูกสาวของเขาเองอัครคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างไกอากับทาลอสเนี่ยอาจจะไม่ได้ผูกพันกันนะครับเนื่องจากว่าทาลอสเพิ่งได้เจอลูกของตัวเองในช่วงที่ลูกของเขานั้นเป็นเด็กสาวแล้วซึ่งก็เป็นช่วงในเหตุการณ์ที่กำลังลี้ภัยอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยความสับสนในตัวของไกอาเองเนี่ยอาจจะฝังอยู่ในใจและอาจจะมาปะทุขึ้นในระยะเวลาต่อมาก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เธอนั้นเป็นปรปักษ์ต่อพ่อของตัวเองนั่นเองนะครับซึ่งจากเรื่องราวตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปชมซีรีส์ Secret Invasion เราต้องกลับไปย้อนดูหนังเรื่องกัปตันมาร์เวลภาคแรกแล้วล่ะครับแล้วเราก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ของตัวละครไกอากับตัวละครโมนิก้าแรมโบที่เหมือนว่าเรื่องราวณตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่มีความสนิทสนมกันอย่างมากนะครับซึ่งตัวละครโมนิก้าแรมโบนั้นเธอก็ปรากฏล่าสุดในซีรีส์วันด้าวิชั่นและเราก็จะได้พบเธอเร็วๆนี้กับหนังเรื่อง The Marvels นั่นเอง
ซึ่งเราต้องมาติดตามซีรีส์เรื่องนี้กันครับที่จะสตรีมมิ่งที่ Disney Plus ในวันพุธที่21มิถุนายนนี้แล้วครับคำสัญญาของทานอสกับนิกฟิวรีที่ได้ให้ไว้กับพวกเหล่าสกรัลจนทำให้เหล่าสกรัลบางกลุ่มต้องแยกตัวออกมาเป็นกลุ่มสกรัลอีกกลุ่มนึงที่ต่อต้านทานอสเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อ MCU จากซีรีส์เรื่องนี้นะครับและแน่นอนว่านักแสดงอย่างคิงลิสเบนอาเดียก็มารับบทเป็นกราวิกซึ่งกราวิกนั้นคือผู้นำที่แยกตัวมาจากกลุ่มของทานอสแล้วก็มาต่อต้านพวกเขาซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงของกัปตันมาร์เวลภาคแรกเนี่ยนิกฟิวรีและก็ทานอสได้ให้คำสัญญาว่าจะหาบ้านใหม่ให้กับพวกเขาแต่เนื่องจากระยะเวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยคำสัญญาเหล่านั้นอาจจะยังไม่เกิดผลหรืออาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนั่นอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้สกรัลแตกแยกออกมาเป็น2กลุ่มตามข่าวนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับในตัวอย่างโปรโมทใหม่เนี่ยเราก็ยังเห็นรูปลักษณ์ของซูเปอร์สกรัลที่มีฉากหนึ่งนะครับที่แขนของเขาเนี่ยสามารถยืดหดได้เหมือนมิสเตอร์แฟนตาสติกซึ่งกราวิกก็มีความสามารถนี้นั่นเองครับซึ่งในคอมิกเนี่ยเหล่าซูเปอร์สกรัลนั้นคือกองกำลังของอาณาจักรสกรัลที่มีพลังพิเศษครับที่พลังของพวกมันนั้นเนี่ยฝังลากลึกไปยังพันธุกรรมหรือ DNA ของพวกเขาทำให้พวกเขานั้นเนี่ยมีความสามารถมากกว่าสกรัลทั่วไปซึ่งก็มักจะเป็นเหล่าทหารของชาวสกรัลที่ถูกให้พลังนี้มาเพื่อความสามารถทางด้านการรบนั่นเองนะครับเราต้องมาดูกันต่อไปว่าการตีความของซูเปอร์สกรัลใน MCU นั้นจะมีความแตกต่างจากในคอมิกอย่างไรและการที่ลูกสาวของทานอสหรือไกอาเนี่ยอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพ่อตัวเองเนี่ยทำให้เรื่องราวของซีรีส์ Secret Invasion นี้ดูมีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับอีกตัวละครตัวหนึ่งที่แฟนๆเห็นเธอกลับมานั่นก็คือมาเวียฮิลที่แสดงโดยนักแสดงอย่างโคบี้สมอลเดอร์สจากเรื่องราวของเธอในจักรวาล MCU ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าเธอเองก็จะเป็นคู่หูของนิกฟิวรี่มาโดยตลอดนะครับแต่หลังจากที่นิกฟิวรี่หายตัวไปนานและเบาะแสของเขาล่าสุดที่เราได้เห็นในเอ็นเครดิตของ Spider-Man Far From Home ที่เขานั้นเนี่ยอยู่บนยานอวกาศนอกโลกกับเหล่าสกรัลเนี่ยก็ทำให้ตัวละครของมาเรียฮิลนั้นเหมือนจะทนไม่ไหวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับนิกฟิวรี่และเธอนั้นเนี่ยก็ต้องมาแก้ปัญหาที่ตามมาที่เกิดมาจากคู่หูของเธอนั่นเองครับซึ่งจากตัวอย่างแรกที่ปรากฏมาเนี่ยเราได้เห็นฉากที่นิกฟิวรี่กับมาเรียฮิลได้มาเจอกันที่บาร์แห่งหนึ่งนั่นเองซึ่งดูจากเรื่องราวคร่าวๆทั้งหมดที่อัครเล่ามาเนี่ยก็ทำให้เราพอจะรู้ถึงโครงเรื่องจากเรื่องราวในซีรีส์เรื่องนี้ที่สุกรานั้นเนี่ยต้องแยกออกเป็น2กลุ่มแล้วก็ใช้โลกของเราเป็นเดิมพันจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับและเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของ MCU รวมถึงบทบาทของชาวสกรัลอาจจะมีความเด่นขึ้นมามากขึ้นใน MCU ต่อจากนี้ครับซึ่งเราอาจจะได้เห็นชาวสกรัลมีจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเหมือนในคอมิกหลังจากที่สามารถหาดาวดวงใหม่ที่เป็นที่อยู่ให้กับชาวสกรัลได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่แน่ครับไกอาเองลูกสาวของทานอสก็อาจจะเป็นราชินีของชาวสกรัลที่มีความคล้ายคลึงกับบริบทของในคอมิกนั่นเองซึ่งอัครมองว่าตัวละครไกอาเองเนี่ยอาจจะมีบทบาทสำคัญในหนังเรื่อง The Marvel ที่เธอนั้นอาจจะไปช่วยกับตัน Marvel ในเหตุการณ์ในอนาคตของ MCU ก็เป็นได้นะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับก็ทำให้เรื่องราวของ MCU ยังคงมีความน่าสนใจอยู่ซึ่งถ้าใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์ Secret Invasion รวมถึงตัวละครต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชาวสกรัลโดยเฉพาะไกอาตัวละครที่รับบทโดยเอมิลี่คลาร์กเนี่ยนะครับสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าใครพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ก่อนจบคลิปนี้ไปนะครับก็อย่าลืมโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำถ้าใครสนใจที่จะชม Netflix ราคาถูกอย่าลืมแอดไลน์ในการสมัครชม Netflix Premium กับทางทีมงาน NF Theater ที่อัครก็ได้แปะลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างนั่นเองครับหรือจะสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับผู้สนับสนุนช่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชานนลิมาวรารัตน์คุณ DJ ภูมิ Official คูณ2คุณ XXI Legacy คุณ1234 T-Rex คุณอัตพลทอดับเบิลยูคุณทริยาจันทร์คุณอัฟแฟนวามาคุณอรชุนชมกลิ่นคุณกรูไมคอนคุณปฏิพันธ์เกตพดุงคุณแต้สอนกีตาร์คุณเด็กกะปิคุณฟาดุลคาเดคุณอินดัตฟาคุณดูรักแร้โอเคคุณชยัน2520คุณโจนครินคุณยังกำไมดีกิคุณณวันทรพรางกูลคุณนัทอีทีและก็คุณโนวันนี้ครับ